สันติอวยบิ๊กป้อมเมอเป็นนายกมากกว่าบิ๊กตู่วันที่10มกราคม25 6 6ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐกล่าวว่าในเดือนมกราคม256 6จะมีการประชุมพักพลังประชารัฐและประกาศให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักซึ่งจะกำหนดวันประชุมภายใน2-4วันนี้โดยจะชูให้พลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพียงคนเเดียวพื่อให้ ประสบความสําเร็จและเกิดความมั่นใจกับประชาชนแต่ขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพักและในพักขณะนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมยืนยันว่าพลเอกประวิตยจะรับตําแหน่งดังกล่าวเพราะเป็นหัวหน้าพักและได้ทําประโยชน์เพื่อบ้านเมืองมาตลอดชีวิตหากกรรมการบริหารพักเห็นว่าพลเอกประวิทยเหมาะสมเพื่อจะพัฒนาบ้านเมืองด้วยการเป็นเบอร์หนึ่งนำพาการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจความมั่นคงความอยู่ดีกินดีของประชาชนดังนั้นพลเอกประวิทย์จะไม่รับตําแหน่งนี้ได้อย่างไรเพราะเสียสละเพื่อชาติมาโดยตลอดแล้วเม значит, ื่อถามว่าพลเอกประวิทยเหมาะสมเป็นนายกมากกว่าพลเอกประยุทธ์ใช่ ือไมนายสันติกล่าวว่าใช่ท่านเหมาะมากเพราะเป็นทหารและยังได้ความรู้ด้านเศรษฐกิจรวมทั้งอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือมีความสามารถในการใช้คนทํางานแต่ละภาคส่วนเช่นการบริหารจัดการน้ําการจัดการที่ดินซึ่งต่างประสบผลสําเร็จค่ะ